นี่มาโกโร่ตัวใหญ่เลยนะมีให้กินไหมเนี่ยตัวเนี้ยงับเลยตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดปลาแห่งใหม่นะครับที่บางแสนเป็นตลาดปลาที่สไตล์ญี่ปุ่นนะครับก็เป็นครั้งแรกที่มาแล้วก็เห็นว่าเพิ่งเปิดได้ไม่นานด้วยแล้วเขาได้มีจัดตกแต่งแบบญี่ปุ่นมากก็จะมีร้านค้ายังไม่เปิดอีกเยอะเลยแล้วตรงนี้ก็เป็นโซนที่นั่งกินได้แล้วก็มีพวกทาโกยากิมีขนมไทยากิมีอะไรหลายๆอย่างนะครับมีเครปเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันดีกว่าว่าเขามีขายอะไรบ้างมีมันหวานญี่ปุ่นด้วยนะโหนี่ฟิลได้เลยอ่ะนั่งแบบมีบาร์แบบมีเครื่องดื่มแบบดูดิจะสนใจนี่เป็นลูกชิ้นปลานะครับฝั่งนี้ก็จะมีแซลมอนของทะเลสดอาจจะมาดึกหรือเปล่าก็เลยยังไม่ค่อยเยอะนะครับก็มีหมึกก็ฝั่งนี้ก็เก็บหมดแล้วอันนี้เป็นหมึกสดตัวเท่าไหร่อ่ะครับ200อ๋อโอเคเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงครับตอนนี้ร้านส่วนใหญ่ค่อนข้างจะปิดไปเยอะนะครับเพราะว่าเรามาดึกก็ปูกุ้งมีกั้งด้วยหมึกสายนี่จะเป็นกุ้งกุ้งก็มีหอยนางรมครับเพราะส่วนใหญ่จะยังไม่ค่อยมีน่าจะต้องเป็นวันหยุดช่วงเช้านั้นน่าจะเยอะหน่อยนี่ก็มาเรียกว่าแวะมาดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้หาอะไรกินจริงอันนี้เป็นร้านชื่อร้านอะไรครับชื่อร้านยากิทาริค่ะยากิทาริที่นี้ก็จะมีหอหมูกับเนื้อใช่ค่ะแล้วเราคือมีเซตยากินิคุให้ค่ะจะแบ่งเป็นเนื้อคาลูบีออสเตรเลียวันทีนะคะแล้วก็หมูสำหรับคนที่เป็นไม่ชอบกินเนื้อเราก็จะมีหมูให้159 บาทก็แล้วก็จะมีแบบเป็นด้งครับก็จะมีทั้งไก่ค่ะไก่ยากิโทรินะคะแล้วก็แซลมอนเบิร์นข้าวหน้าเนื้อแล้วก็แซลมอนกับเนื้อรวมกันได้ครับแบบลูกค้าที่ไม่อยากย่างเองเนาะเราย่างให้ได้ก็อย่างนี้ใช่ไหมใช่ต่อแบบนี้ก็คือมาถึงก็สั่งแล้วก็ย่างตรงนู้นก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะจะไปนั่งที่โต๊ะอ๋อตรงไหนก็ได้อะไรเงี้ยหรอเดี๋ยวดูขอดูเครื่องขอดูเครื่องดื่มก่อนถ่ายลงก็ไม่ได้แป๊บแล้วกันเปิดได้นะคะก็เดี๋ยวเอาเครื่องดื่มที่ไม่บอกยี่ห้อแล้วก็เส้นหมูเส้นนึงเดี๋ยวย่างให้ด้วยเลยได้ค่ะได้ครับขอบคุณครับเรากลับมาเดินเล่นนะแล้วก็พอดีเจอร้านนี้น่าสนใจนะครับก็เลยลองสั่งกินดูโคโรนาหรือขวดเดียวใช่ปะมาแล้วนะครับเซตข้าวก็เดี๋ยวจะลองชิมก่อนเลยก็น้ำจิ้มเดี๋ยวนะหนอนี่น้ำจิ้มอยากกินอีกครูเนี่ยเปรี้ยวจริงก็อร่อยทั้ง3แบบเลยนะเนี่ยอันนี้ว่ะI don't know.
ยากกินเนื้อเลยอ่ะแต่เดี๋ยวไว้ไปหากินอย่างอื่นอีกนะครับนี่มาลองกะว่าเดี๋ยวจะหาเวลามาตอนกลางวันด้วยดูว่ามีของเยอะแค่ไหนนะครับอร่อยหมูเขาย่างหอมมากเลยหอมแบบหอมถ่านนะเพราะว่าเขาใช้ถ่านจริงๆเลยนี่ครับเดี๋ยวขอรีวิวร้านนี้แค่นี้ก่อนจะขอกินก่อนดีกว่าเพราะอร่อยมากเรียบร้อยอร่อยมากดูว่าคืนนี้ไปหาอะไรกินต่อเดี๋ยวคิดเงินได้เลยครับครับผมอร่อยอ่ะเอาจริงจริงอร่อยอร่อยอร่อยจริงใช่ไหมเดี๋ยวจะหาโอกาสมาลองกินเนื้อดูได้ค่ะเนื้อที่เด็ดกว่านั้นอยู่การันตีว่าเนื้อเด็ดใช่ไหมเนื้อเด็ดจริงค่ะครับผมเนื้อได้ได้ได้จริงใครมาที่บางแสนอยากให้แวะมาที่นี่น้องตลาดนี่มันถ่ายรูปสวยด้วยใช่ค่ะแล้วก็อาหารหลายอย่างใช่ค่ะถ้าเกิดใครมาก็อยากให้มาลองทานเนื้อของเรานะคะเราใช้เนื้อออสบาร์กิครับมาสไลด์เป็นเซ็ตราคาน่ารักน่ารักก็อร่อยจริงๆเมื่อกี้กินหมูไปแล้วมันหอมคือที่ย่างถ่านใช่ย่างถ่านก็จะหอมถ่านอร่อยมากเลยได้ๆก็ร้านที่อยู่เรียกว่าอะไรตลาดตาบางแสนค่ะบางแสนอันนี้เขามีชื่อเรียกเฉพาะของเขาไหมก็คือตลาดปลาบางแสนบางแสนเลยเนาะเป็นบุ๊คได้เลยว่าตลาดปลาบางแสนก็จะเจอที่ครับผมได้ครับแล้วก็มาเจอที่ร้านยากิทาริใช่ค่ะโอเคครับผมเจอที่ร้านยากิทาริค่ะร้านแรกครับผมฝากด้วยครับขอบคุณนะคะครับคุณเต็น60บาทครับครับกุ้งเต้น60บาทนะมาเอาที่เกิดมาไม่เคยกินมาก่อนนี่ว่าต้องลองดูสักครั้งดูคืออาจจะปกติเมื่ออื่นนะผมไม่เคยกินนะซาซิมิอะไรกินหมดเลยแต่กุ้งเต้นไม่เคยต้องมาลองดู60บาทร้านนี้ก็อยู่นี่แหละโซนบางแสนนี่แหละครับนี่มาแล้วนะเดี๋ยวขอแกะแป๊บนึงนะครับกุ้งเต้นครับครั้งแรกกุ้งเต้นครับลองกินอย่างอื่นต่อด้วยอันนี้ช็อตละ100ของพี่นี่ตอนเช้าอย่างเงี้ยพี่เปิดเริ่มเปิดกี่โมงเขาจะเปิดประมาณ8โมง8โมงเช้าใช่ป่ะ